แรงมากแม่อันภูวนาถต่อกับเอปารินาปมตายเลิกทิมพิธาสอนกาลเทศะจากกรณีที่นางสาวปารินาไกรคุปส.ส.พรรคพลังประชารัฐจังหวัดราชบุรีโพสต์ข้อความเกี่ยวกับต่ายชุติมาทีปนาถนางเอกชื่อดังอดีตภรรยาของทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ด้วยนางสาวปารินาได้แชร์คลิปรายการคลับไฟเดย์โชว์ที่ต่ายชุติมาไปออกรายการและได้พูดถึงอดีตสามีกรณีที่ทิมห้ามไม่ให้ต่ายกลับบ้านหลัง6โมงรวมไปถึงกรณีที่ต่ายชมเรือบทดาวนี่จูเนียร์พระเอกไอรอนแมนว่าเซ็กซี่ทำให้ทิมไม่พอใจจนต่ายต้องกลับขอโทษตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นด้านอันภูวนาถคุณผลินซึ่งเป็นพิธีกรที่สัมภาษณ์ต่ายในคลิปดังกล่าวก็ได้แสดงความคิดเห็นถึงกรณีนี้ว่านี่คือคำพูดคำจาที่ผ่านกระบวนการคิดแบบไหนออกมานะครับเรื่องส่วนตัวก็เรื่องหนึ่งถึงผมจะเป็นคนสัมภาษณ์ด้วยตัวเองแต่ผมก็พึงระลึกเสมอว่าผมฟังมาจากฝั่งเดียวไม่เผลอใจไปตัดสินเด็ดขาดสิ่งที่คุณทิมพูดในสภาก็ทำได้น่าชื่นชมชัดเจนสร้างสรรค์จริงๆและการเรียกผู้หญิงว่าคนสวยนั้นก็ไม่เหมาะสมเลยจริงๆหลีกเลี่ยงที่จะเขียนถึงเธอคนนี้มาตลอดแต่ห่วงสังคมที่รับสื่อแล้วเข้าใจไปว่าอะไรแบบนี้เป็นสิ่งที่พึงคิดพึงพูดพึงทำได้กลับไปเรื่องเดิมในที่สุดคือวิจารณญาณกับกาลเทศะนั้นสำคัญเหลือเกินผู้ปกครองควรชี้แนะว่าอะไรเป็นตัวอย่างที่ดีและไม่ดีพอดีช่วงนี้มีตัวอย่างไม่ดีเยอะนิดนึงนะลูกนะห่วงประเทศไทยเมื่อเห็นคุณภาพของคนที่เรียกว่าเป็นตัวแทนของพวกเราทำงานจังเลยนวลตลกดีที่เราทำอะไรกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะกติกาที่ท่านสร้างไว้ว่าดีแล้วไงจ๊ะดีใจหายเลยล่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์ PRN TV คนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ